ทุกวันนะครับเราขายเนี่ยตั้งแต่วันที่5พฤศจิกาไปจนกระทั่งถึงวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายนะครับก็พบว่ามีผู้มาลงทุนมาสนใจซื้อทั้งหมด32รายด้วยกันซองละ 535,000 เราขายซองได้ประมาณ16ล้านเศษนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไอ้เรื่องเม็ดเงินเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราก็ดีใจนะครับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเน้นขนาดนั้นสิ่งที่เราเน้นคือว่าเราอยากจะทดสอบว่ามีคนสนใจเราขนาดไหนนะครับเอาเรื่องจำนวนก่อนนะครับ32เนี่ยพูดถึงประเทศนะครับในประเทศเนี่ยนะครับประเทศไทยแน่นอนมีอยู่แล้วนะครับก็ไล่เรียงมาตั้งแต่ญี่ปุ่นนะครับมีญี่ปุ่นมีฟิลิปปินส์มีฮ่องกงมีจีนนะครับแล้วก็อินเดียกระโดดข้ามไปทางยุโรปก็จะมีสวิตเซอร์แลนด์มีเบลเยียมแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะครับที่เหลือก็เป็นนักลงทุนไทยนะครับซึ่งนักลงทุนไทยเนี่ยมาหลากหลายอาชีพมากตั้งแต่นักลงทุนเลยเป็นกลุ่มโฮลดิ้งนะครับแล้วก็กลุ่มพลังงานก็มา PTT Tanker ก็มานะครับ CP ก็มานะครับแล้วก็ท่าเทียบเรือที่อยู่ในเฟส1 2ก็มาเกือบทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของนักธุรกิจที่ทำงานด้านก่อสร้างก็มานะครับซึ่งทุกคนเนี่ยเขามาเขาก็มีวัตถุประสงค์ในการมาซื้อซองแตกต่างกันไปนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็คือเมื่อวานนะครับหลังเราก็ได้มีการเชิญนักลงทุนทั้งหมดที่ซื้อทั้ง32รายเนี่ยนะครับมาชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องของขั้นตอนการเป็นปักต่อไปแล้วก็พาวนชมสถานที่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของแหวน3ในเรื่องของการถ่ายเอกสารนะครับแล้วพอเมื่อวานช่วงบ่ายผมก็ไปประชุมคณะกรรมการตรวจรับ2รายการด้วยกันก็คือดีเทลดีไซน์ของเฟส3ก็คือเมนคอนแทคเตอร์นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเม็ดเงินการลงทุนเนี่ยได้ถูกปรับลดลงนะครับตามความจำเป็นเนี่ยนะครับพบว่าจากเดิมที่เคยได้พูดไว้ว่าประมาณ 49,000 ถูกไหมครับตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ 40,000 ท้วนๆนะครับซึ่งการลดลงตรงนี้ก็ก่อให้เกิดประโยชน์ของประเทศท่านคือการลดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าลดคุณภาพนะครับคุณภาพเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเราดูว่าของบางอย่างเนี่ยมันยังไม่จำเป็นต้องซื้อตอนนี้เราก็ยังไม่ให้เขาซื้อนะครับเพราะว่าซื้อมาแล้วมันก็ยืนเป็นอนุสาวรีย์แล้วก็เก่าไปตามสภาพอย่างนี้นะครับ